ผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับไปออกโอนกระแสไม่ไปครับไปออกโอนกระแสไม่ไปครับปากเงียบไม่พูดอะไรได้แป๊บเดียวล่าสุดครูเบียร์กับเนเงินก็ออกมาพูดแล้วหลังโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าจนช่องบริษัทถูกแบนแต่งานนี้กลับมีดราม่าถล่มเนเงินอย่างหนักและยับเยินไม่เป็นชิ้นดีโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อคู่รักเน็ตไอดอลครูเบียร์นุติยาและเนเงินเจตรินที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เปิดตัวสบู่เซรั่มแบรนด์ NB ได้ประมาณเกือบ3ปีแต่ดูเหมือนว่าธุรกิจที่เจอปัญหาเข้าซะแล้วหลังจากทางช่อง TikTok ของบริษัทถูกแบนและช่อง TikTok ของทั้งคู่โดนลบคลิปออกเช่นเดียวกันเพราะโดนรีพอร์ตเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ชื่อแบรนด์สบู่ NB ไปซ้ำกับแบรนด์ NB ของคุณฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อฟ้าปลากระป๋องทำเอาครูเบียร์และเนเงินออกมาตัดเพ้อทาง Facebook ส่วนตัวว่าโดนรังแกไม่มีช่องทางทำมาหากินซึ่งคุณจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าก่อนก็จริงชื่อเหมือนกันแต่โลโก้ไม่เหมือนกันขณะที่คุณฟ้าก็ออกมาร่อนจดหมายโต้กลับเดือดทันควันว่าเธอไม่ได้กลั่นแกล้งใครซึ่งเธอทำธุรกิจแบรนด์ NB มา10ปีแล้วและได้จดทะเบียนในนามบริษัทอย่างถูกต้องรวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วด้วยซึ่งดูเรื่องราวดังกล่าวจะเงียบหายได้แป๊บเดียวกลับมีดราม่าร้อนเดือดไปทั้งโซเชียลแล้วค่ะเมื่อขณะที่ครูเบียร์กำลังไลฟ์สดขายของอยู่นั้นกลับมีชาวเน็ตเข้ามาถามถึงเรื่องดราม่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าที่ซ้ำกับของคุณฟ้าทำเอาในเงินที่อยู่หลังกล้องถึงกับของขึ้นสุดเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะส่วนที่มีปัญหาก็ย้ำเหมือนเดิมว่ามีแค่ตัวสบู่ไม่มีคนพิมพ์มาเต็มเลยค่ะขอโทษฝั่งนู้นยังผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับพี่เม้นมาก่อนไม่เอาแล้วใครก็พูดไปจริงก็คือไปออกโอนกระแสไม่ไปครับไปออกโอนกระแสไหมไปครับพี่หนุ่มไม่พี่หนุ่มไม่พี่หนุ่มเขาไม่แอนนี่หรอกเรื่องแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องไปออกหรอกค่ะไม่จำเป็นต้องไปออกหรอกเขาบอกว่าไปเลยค่ะไปเลยไปสิถ้าคนเชิญก็ไปครับไม่มันไม่จะเป็นต้องไปก็ผิดอยู่ดีโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้สักพักกลับมีดราม่าร้อนเดือดไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงกับคำพูดของเนเงินเข้ามาจวกยับอย่างหนักและยับเยินไม่เป็นชิ้นดีว่าโหคำพูดคำจากล้าเนาะผมต้องขอโทษเรื่องอะไรแม่อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำนี่คือจุดที่ใครเตือนอะไรไม่ได้เลยพร้อมบวกตลอดเวลาซึ่งครูเบียร์ยังมีวุฒิภาวะอยู่แต่ในเงินไม่ฟังอะไรเลยปากแซบยังเฟียสอยู่ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่มีวุฒิภาวะเข้าใจและทำไมคนเก่าของทางผู้ชายเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วชีวิตสดใสไปในทางที่ดีมากๆคู่ดีอะไรก็ดีจริงๆซึ่งในเงินไม่ต้องขอโทษหรอกปล่อยให้กฎหมายและความถูกต้องมันได้ทำงานของมันบ้างพร้อมซัดในเงินอีกว่าเก่งให้ตลอดจะรู้ตัวกี่โมงเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นดราม่าถล่มเนเงินอย่างหนักหลังชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงกับคำพูดกลางไลฟ์แล้วหลังจากนี้เนเงินจะออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงอะไรหรือไม่งานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ